็อกพิกัด4คาเฟ่สุดชิคย่านลาดพร้าวมุมถ่ายรูปปังเรียกไลค์รัวๆสายโซเชียลต้องมาให้ได้เลยนะแต่ละที่ไว้ฟรีสุดๆเริ่มกันที่ฝั่งลาดพร้าววังหินกับมานะชูใจโฮมคาเฟ่บรรยากาศอบอุ่นโดดเด่นด้วยการตกแต่งร้านที่ให้ฟีลเหมือนหลุดมาจาก Pinterest เป็นแนวที่เน้นเฟอร์นิเจอร์โทนไม้มีทั้งงานแฮนด์เมดและงานคราฟต์ที่สำคัญถ้าลูกค้าสนใจสินค้าตัวไหนไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเก้าอี้จานชามช้อนส้อมหรือของตกแต่งอื่นๆภายในร้านก็สามารถซื้อและยกกลับบ้านไปได้เลยเพราะทางร้านเขาเป็นร้านขายเปอร์ด้วยใครชอบความโคซี่แบบนี้แวะมาได้เลยแนะนำมากๆคือใครมองหามุมพักผ่อนในบรรยากาศเขียวๆก็ต้องมาที่นี่ Forest Resto ย่านเรียบด่วนลาดพร้าว71ที่นี่เป็นคาเฟ่แอนด์บิสโตที่ตกแต่งในสไตล์สวนป่าเขตร้อนห้อมล้อมไปด้วยต้นไม้มากมายมีน้ำตกและไอหมอกที่เป็นละอองน้ำให้ความสดชื่นสบายตาสบายใจแก่ทุกคนที่ได้เข้ามาที่นี่แถมมุมถ่ายรูปก็จึ้งใจสุดๆอีกที่ที่อยากจะแนะนำสำหรับสายถ่ายรูปนั่นคือ Slowly คาเฟ่ในสวนสไตล์วินเทจอยู่ในซอยโชคชัย4นี่เองที่นี่เป็นทั้งคาเฟ่และสตูดิโอถ่ายภาพแน่นอนว่าบรรยากาศเอ่ยช็อปเอ่ยอะไรเอ่ยจัดเต็มสุดๆจะถ่ายมุมไหนก็ขึ้นกล้องทุกมุมแต่แอบบอกนิดนึงแนะนำเช็ควันเปิดบริการของคาเฟ่ได้ที่เพจ Slowly นะคะเพราะบางวันอาจมีการเช่าสถานที่ถ่ายทำงานต่างๆอาจจะต้องปิดร้านค่ะปิดท้ายกันที่ Brook Space ซอยลาดพร้าว26ที่หลังจากปิดปรับปรุงไปช่วงต้นปีรอบนี้กลับมาในโฉมใหม่แต่ยังคงความเท่ด้วยการคุมโทนขาวน้ำเงินตั้งแต่ด้านนอกยันด้านในร้านถูกใจสายถ่ายรูปแน่นอนได้ฟิลเกาหลีมินิมอลสุดๆอีกหนึ่งจุดเด่นของทางร้านคือเบเกอรี่และเครื่องดื่มที่มีความครีเอทอร่อยน่าทานน่าถ่ายรูปมากๆคอกาแฟสาย Specialty Coffee ชอบลองเมนูใหม่ๆต้องร้านนี้เลยเป็นยังไงบ้างคะกับสีพิกัดคาเฟ่สุดชิคย่านลาดพร้าวบอกเลยสวยขึ้นกล้องทุกมุมรับรองว่าถ่ายรูปกันจนเมนเต็มแน่นอนสายโซเชียลต้องโดนแล้วไหมถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดแชร์ติดตามเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันบักกะบู.ทีวีกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆในบักกะบู.ทีวีค่ะ